นับตั้งแต่พลตำรวจตีชลอเกิดเทศได้รับคำสั่งให้นำทีมมาร่วมคลี่คลายคดีฆ่าเสี่ยหวดนายพิพารอดวณิชกรเจ้าพ่อบ้านบึงที่ในขณะนั้นครองความยิ่งใหญ่คู่มากับชายขาวหรือนายสุรชัยธนาวันภายใต้อานัตของเจ้าพ่อโดยเสี่ยหวดถูกกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนถล่มยิงตายคารถเบนซ์เมื่อวันที่5เมษายนพ.ศ.2532จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าผู้รับงานและหัวหน้าทีมสังหารคือแดงสิงห์ป่าซุงหรือนายปรีชาสถาวรเจ้าพ่อแห่งอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองร่วมมือกับตำรวจอีก4นายหลังจากการตายของเสี่ยหวดผ่านไปราว1เดือนแดงสิงห์ป่าซุงพร้อมกับหลานชายเข้ามามอบตัวกับพลตำรวจตีชลอเกิดเทศในขณะที่ก่อนหน้านั้นเป็นที่ร่ำลือว่าแดงสิงห์ป่าซุงถูกหิ้วจากร้านอาหารย่านอ่างศิลาโดยแดงถูกยิงเจ็บต้องไปนอนคุมพะลออยู่หลายวันแดงให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาพร้อมทั้งสัตว์ทอดกลุ่มมือปืนรวม10คนและผู้จ้างวานฆ่าก็คือแดงบ้านบึงหรือแดงใหญ่พี่ชายของชายขาวซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันว่าเหนือจากแดงใหญ่และชายขาวเป็นใครจากคำให้การของแดงและพยานในที่เกิดเหตุระบุว่าแดงเป็นเพียงผู้จัดหามือปืนและลงไปตรวจสอบความเรียบร้อยเท่านั้นไม่ได้ลงมือลั่นไกแต่อย่างใดเหตุผลหนึ่งก็คือเสี่ยหวดและแดงนั้นเป็นคนแซ่ลี้เหมือนกันพลตำรวจตรีชะลอตัดสินใจกันตัวแดงพร้อมกับหลานชายและตำรวจชั้นประทวนนายหนึ่งให้เป็นพยานปราบปรามกลุ่มมือปืนที่เหลือและผู้จ้างวานฆ่าแดงสิงห์ป่าซุงเป็นพยานปากเอกที่ได้รับการคุ้มครองอย่างดีจวบจนคดีเสี่ยหวดถูกนำไปพิจารณาในศาลว่ากันไปตามกระบวนกฎหมายการพิจารณาผ่านไปประมาณ1ปี1เดือนก็ยังไม่สิ้นสุดแต่ที่สิ้นสุดก็คือชีวิตของแดงสิงห์ป่าซุงพยานปากเอกที่ถูกกลุ่มมือปืนถล่มยิงด้วยอาวุธสงครามตายในรถปิกอัพพร้อมกับลูกน้องอีก2คนเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2533ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่ามือปืนที่สังหารแดงสิงห์ป่าซุงเป็นชุดเดียวกันกับที่สังหารเสี่ยหวดไม่นานหลังจากแดงเสียชีวิตศาลพิพากษายกฟ้องจำเลยทุกคนในคดีเสี่ยหวดปูมประวัติตระกูลสิงห์ป่าซุงเริ่มจากนายเสงแซ่หลีซึ่งเป็นพ่อของแดงสิงห์ป่าซุงเดิมเป็นชาวไร่อ้อยที่บ้านหัวกุญแจตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีต่อมาเริ่มขยายกิจการไปทำธุรกิจค้าไม้ในเขตป่าลึกรอยต่อระหว่างเมืองชนกับระยองพร้อมๆกับการกว้านซื้อที่ดินในเขตอำเภอปลวกแดงซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงกิ่งอำเภอที่ไม่มีใครสนใจนายเสียงพาลูกๆรวม6คนหนึ่งในนั้นคือแดงพร้อมด้วยเล็กหมื่นจิตนักเลงดังแห่งบ้านบึงซึ่งสมัยนั้นเป็นมือปืนรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งเข้ามาเสริมบารมีของเสงอีกทั้งบุตรชายคนโตรับราชการเป็นสหรับใช้ใกล้ชิดกับนายพลระดับบิ๊กคนหนึ่งอิทธิพลและบารมีของเสงจึงเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆประกอบกับเป็นคนใจนักเลงทั้งครอบครัวต่อสู้กับอิทธิพลในท้องถิ่นชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันจนสามารถยืนหยัดให้มาเป็นเจ้าพ่อปลวกแดงได้สำเร็จแต่นั่นต้องแลกมาซึ่งชีวิตและเลือดเนื้อของคนในตระกูลสิงห์ป่าซุงหลายชีวิตรวมทั้งตัวเสงก็ไม่เว้นคนในตระกูลสิงห์ป่าซุงปิดฉากชีวิตตัวเองด้วยความกระสุนจนเหลือเพียง4พี่น้องเท่านั้นโดยมีจือและแดงกับน้องชายอีก2คนสานต่อเจตนารมณ์ของผู้เป็นพ่อสร้างอาณาจักรสิงห์ป่าซุงจนกลายเป็นไร่ขนาดมหึมาเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ในอำเภอปลวกแดงแดงสะสมบารมีและพรรคพวกซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเลี้ยงหัวไม้หรือมือปืนรับจ้างทั้งนี้ยังสนิทสนมกับคนที่มีสีบางกลุ่มเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันให้กับตัวเองในช่วงเวลานั้นข่าวเรียกค่าคุ้มครองและกลุ่มโจรปล้นรถ10ล้อในเขตจังหวัดระยองล้วนแต่มีชื่อแดงสิงห์ป่าซุงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้นการขยายอิทธิพลของตระกูลสิงห์ป่าซุงได้รับการจับตามองจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมือปราบนามธานีจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายมีเรื่องระหองระแหงและกระทบกระทั่งกันตลอดเวลาด้วยความที่แดงสนิทชิดเชื้อกับคนมีสีระดับบิ๊กทำให้สารวัตรธานีต้องถูกย้ายออกจากพื้นที่แต่เสียอ้วนปลวกแดงพ่อค้าใหญ่และเป็นอีกขั้วอำนาจหนึ่งของปลวกแดงยกขบวนชาวบ้านคัดค้านการโยกย้ายในครั้งนี้มูลเหตุในครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของการดวลปืนระหว่างจือสิงป่าซุงกับเสียอ้วนปลวกแดงบริเวณตลาดหนองปลือในที่สุดทั้งคู่ก็จบชีวิตลงพร้อมๆกันจากความกระสุนของฝ่ายตรงข้ามจากนั้นไม่นานสารวัตรธานีถูกมือปืนบุกยิงเสียชีวิตที่บ้านเพจังหวัดระยองแดงสิงป่าซุงถูกจับดำเนินคดีและพ้นโทษออกมาหลังจากนั้นปีเศษแดงสิงห์ป่าซุงครองความยิ่งใหญ่อยู่ในอาณาจักรของตัวเองในฐานะเจ้าพ่อคนหนึ่งที่มีมือปืนมหาการในสังกัดหลายคนจวบจนวันที่เสี่ยหวด
เริ่มขยายอิทธิพลเข้ามาในอำเภอปลวกแดงโดยการกว้านซื้อที่ดินตัดหน้าเฉพาะหลายรายรวมทั้งแดงด้วยปัญหาระหว่างแดงกับเสี่ยฮั่วจึงเพิ่มระดับความร้อนแรงขึ้นช่วงนี้ได้มีข่าวออกมาว่าแดงพยายามส่งลูกน้องตามเก็บเสี่ยฮั่วหลายครั้งแต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จจนกระทั่งเจ้าพ่อบ้านบึงรู้ข่าวนี้ประกอบกับไม่พอใจเสี่ยฮั่วเป็นทุนเดิมรวมทั้งไฟเขียวจากผู้ที่อยู่เหนือกว่าหลังกรณีพิพาทเรื่องโครงการยักษ์ในศรีราชาแดงจึงได้รับการติดต่อจากเจ้าพ่อบ้านบึงให้ร่วมสังหารเสี่ยฮั่วโดยมีผู้สูญเสียผลประโยชน์เรื่องที่ดินลงขันจ่ายเงินค่าจ้างถึง2ล้านบาทนอกจากนี้เจ้าพ่อบ้านบึงยังส่งสิบโทสมเกียรติหรือโน้ตน้อยเล็กอดีตมือปืนระดับพระการมาร่วมงานด้วยบ่ายวันที่5เมษายนพ.ศ. 2532เสี่ยฮั่วได้ถูกกลุ่มมือปืนสาดกระสุนอาก้าและ M16 ตายคารถเก๋งคันงามพร้อมกับนายตำรวจคนหนึ่งและคนขับรถระหว่างที่เดินทางกลับจากไหว้บรรพบุรุษที่สุสานเตชะไพบูลย์หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกลุ่มมือปืนกระจัดกระจายหนีการตามล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งนำโดยมือปราบพระการพลตำรวจตรีชะลอเกิดเทศหัวหน้าชุดเฉพาะกิจแดงสิงห์ป่าซุงพร้อมกับหลานชายเดินทางเข้ามอบตัวกับพลตำรวจตรีชะลอคำสารภาพและขั้นตอนการฆ่าพรั่งพรูออกมาจากปากหลังจากที่หลบหนีไปกบดานตามที่ต่างๆเกือบ1เดือนเต็มหลังการตายของเสี่ยฮวดแดงได้กลายเป็นพยานปากเอกที่ตำรวจให้การคุ้มครองตลอด24ชั่วโมงจนกระทั่งคดีสู่การพิจารณาของศาลแดงจึงขอกลับมาอยู่ที่บ้านในอาณาจักรสิงห์ป่าซุงของตัวเองแม้จะถูกทัดทานแต่แดงก็ไม่สนใจระหว่างที่คดีกำลังถูกพิจารณาแดงสิงห์ป่าซุงก็กลายเป็นศพตายพร้อมกับลูกน้อง2คนในรถปิกอัพหลังจากถูกมือปืนใช้อาวุธสงครามยิงถล่มนับร้อยนัดเมื่อเช้าวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2533หลังจากที่แดงสิงห์ป่าซุงยอมเป็นพยานให้ตำรวจจัดการกับมือปืนและผู้บงการฆ่าเสี่ยฮวดก็มีข่าวลือสะพัดออกมาว่าแดงถูกกำหนดวันตายเรียบร้อยแล้วจากเจ้าพ่อบางคนซึ่งเกรงว่าคดีเสี่ยฮวดจะลามมาถึงตัวจากจุดนี้เองทำให้แดงประกาศตัวชนกับผู้ยิ่งใหญ่แห่งภาคตะวันออกเพราะรู้ตัวดีว่าถึงอย่างไรก็ถูกหมายหัวอยู่แล้วจึงได้ตัดสินใจประลองกำลังกันสักตังโดยรวบรวมพรรคพวกสะสมอาวุธและขยายอิทธิพลของตัวเองและยิ่งไปกว่านั้นมีข่าวว่าแดงได้สรรหามือปืนเตรียมจัดการกับเจ้าพ่ออีกหลายคนเป็นการชิงลงมือก่อนที่ตัวเองจะโดนเก็บส่วนอีกทางหนึ่งแดงได้เข้าพึ่งพลตำรวจตรีชะลอเกิดเทศที่อ้าปีกปกป้องเต็มที่ในฐานะพยานปากเอกซึ่งถ้าหากแดงเป็นอะไรไปผู้ที่เสียหน้าก็คือพลตำรวจตรีชะลอนั่นเองแต่ในที่สุดแดงก็หนีชะตาชีวิตตัวเองไปไม่พ้นเมื่อนั่งมาในรถปิกอัพโดยมีมือปืนคุ้มกันและคนขับรถออกจากบ้านลูกน้องคนหนึ่งในอำเภอพันธนิคมเพื่อกลับไร่สิงป่าสูงรถเคลื่อนตัวมาได้ประมาณ100เมตรได้มีรถบรรทุก10ล้อที่จอดอยู่ข้างทางพุ่งออกมาขวางหน้าพร้อมๆกับเสียงปืน M16 หรือปืนยิงลูกระเบิดดังออกมา2นัดซ้อนกระสุนพลาดเป้าไปอย่างเฉียดฉิวแต่ทีมฆ่าที่เหลือก็ระดมยิงหากระสุนปืน M16 และอาก้าถล่มใส่รถของแดงจนพรุนทั้งคันแดงสิงป่าสูงและลูกน้องอีก2คนไม่มีโอกาสแม้แต่จะชักปืนยิงโต้ตอบกลับไปกลายเป็นศพเสียก่อนการตายของแดงสิงห์ป่าซุงทำให้พลตำรวจตรีชะลอเกิดเทศถึงกับเต้นผางด้วยความโกรธเพราะเป็นพยานปากสำคัญในคดีเสี่ยฮั่วที่ตัวเองให้ความคุ้มครองอยู่เมื่อมาถูกเช็คบินเช่นนี้จึงทำให้พลตำรวจตรีชะลอเสียหน้าเป็นอย่างมากเมื่อปราบพระการถึงกับเสนอตัวขอเข้ามาทำคดีนี้พร้อมทั้งแฉรายละเอียดต่างๆซึ่งแดงนำมาปรึกษาหลังถูกขู่ฆ่าหลายครั้งพลตำรวจตรีชะลอประกาศออกมาทันทีว่าการตายของแดงสืบเนื่องมาจากการเป็นพยานในคดีเสี่ยฮวดซึ่งเท่ากับเป็นการหักหลังในกลุ่มมือปืนด้วยกันและสร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าพ่อใหญ่อย่างมากซึ่งในช่วงก่อนเกิดเหตุแดงอยู่ในระหว่างการขยายอิทธิพลเพื่อชนกับเจ้าพ่อใหญ่และอีกหลายเจ้าพ่อหลังจากที่ก่อนหน้านี้แดงพยายามเข้าเคลียร์ปัญหาเรื่องที่ต้องเป็นพยานในคดีเสี่ยฮวดแต่ไม่ประสบผลสำเร็จจึงต้องใช้วิธีตาต่อตาฟันต่อฟันตอบกลับไปบ้างพลตำรวจตรีชะลอชี้ชัดออกมาอีกว่าทีมฆ่าชุดนี้เป็นชุดเดียวกับที่สังหารเสี่ยฮวดโดยมีผู้ยิ่งใหญ่แห่งภาคตะวันออกเป็นคนบงการและนอกจากนี้ยังแสดงความต้องการจะเข้าไปลุยล้างเมืองชนจัดการกับบรรดาเจ้าพ่อและผู้มีอิทธิพลในซินซากแต่ความต้องการของมือปราบพระการต้องเป็นหมันเมื่อถูกเบรกจากหน่วยเหนือห้ามเข้าไปเหยียบในพื้นที่เมืองชลบุรีเด็ดขาดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจท้องที่จัดการกันเองทำให้พลตำรวจตรีชะลอถึงกับฟิวขาดเลยทีเดียวหลังจากที่แดงสิงห์ป่าซุงถูกยิงตายไม่นานนักเจ้าหน้าที่พบศพนายนิคม
สารวัตรกำนันตำบลหนองยางอำเภอพนัสนิคมถูกฝังอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ4กิโลเมตรสภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธสงครามชนิดเดียวกับที่สังหารแดงจากการสืบสวนพบว่าศพดังกล่าวเป็นหนึ่งในทีมฆ่าแดงสิงป่าสูงแต่ถูกพวกเดียวกันฆ่าปิดปากซึ่งศพนี้เองสร้างปัญหาจนบานปลายออกไปเมื่อมีความพยายามจะโยนความผิดทั้งหมดให้กับนายนิคมที่ถูกฆ่าเป็นผู้รับผิดชอบในที่สุดหน่วยเหนือได้มีคำสั่งให้หน่วยคอมมานโดกองปราบปรามเข้าล้างบางเมืองชนอย่างเต็มรูปแบบบ้านของทุกเจ้าพ่อถูกตรวจค้นอย่างละเอียดยิบไม่เว้นแม้แต่คฤหาสน์ของเจ้าพ่อใหญ่ที่น่าสนใจคือลานดินในบ้านของเจ้าพ่อใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมยิงปืนเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนและหัวกระสุนที่เชื่อว่าจะมาจากอาวุธสงครามกระบอกเดียวกับที่ใช้สังหารแดงสิงป่าสูงช่วงนี้เองเจ้าพ่อใหญ่ออกโรงโต้ข่าวพัวพันคดีฆ่าแดงสิงป่าสูงปฏิเสธไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งอดครวญว่าใครถูกฆ่าตายก็มักจะมาลงที่ตนเพียงคนเดียวการสืบสวนคดีฆ่าโหดแดงสิงป่าสูงดำเนินไปอย่างเข้มข้นเจ้าหน้าที่คาดว่ามือปืนที่ฆ่าแดงเป็นชุดเดียวกับที่สังหารเสี่ยหวดที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือแดงถูกฆ่าตายหลังจากที่ผู้ต้องหาคดีเสี่ยหวดได้รับการประกันตัวในชั้นศาลได้ไม่ถึง1เดือนดูเหมือนมันจะประจวบเหมาะจนเกินไปเจ้าหน้าที่เริ่มคลี่คลายคดีได้ทีละน้อยจนทราบรายชื่อมือปืนทั้งหมดและผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นจอมบงการแต่ยังไม่มีหลักฐานเล่นงานได้ในช่วงที่คดีกำลังเข้มข้นนี้เองตำรวจก็พบทางตันไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ในที่สุดคดีแดงสิงป่าสูงต้องหยุดชะงักลงโดยไม่สามารถจับผู้ต้องหาได้แม้แต่คนเดียวแม้ว่ากฎหมายจะไม่สามารถเอาผิดมือปืนและจอมบงการได้แต่ท้ายที่สุดคนที่เดินอยู่ในวงการเจ้าพ่อหรือมือปืนไม่มีทางที่จะหนีพ้นชะตากรรมเฉกเช่นแดงสิงป่าสูงไปได้อย่างแน่นอนสำหรับคดีของแดงสิงป่าสูงก็มีเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้ากับคดีชายขาวคนสนิทเจ้าพ่อใหญ่ยอดหญิงนักเล่าขอขอบคุณเจ้าของเรื่องราวและผู้ที่เกี่ยวข้องในคลิปนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยนะคะ